สุนิโจทัพชนะครับนี่คือสเต็กเนื้อนะครับหรือว่าทีโบนสเต็กนะฮะของร้านรถไฟซีฟู้ดหัวหินครับไทยแลนด์นะครับนี่คือน้ำของราดนะฮะราดกับสเต็กนะครับลองดูนะครับค่อนข้างจะเหนียวข้นนิดนึงนะฮะก็ยังมีเส้นปลายแถมมาให้นะครับจะเลือกได้นะครับระหว่างหัวมันต้มแล้วก็เส้นปลายนะครับมีแบบนี้นะครับจานนี้ก็ประมาณ350บาทนะครับเป็นจานใหญ่นิดนึงนะครับมันจะเป็นทีโบนนะฮะจะมีแบบธรรมดาก็มีนะเป็นเนื้อธรรมดาแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นทีโบนนี่จะแพงนิดนึงนะครับนี่ครับจับเนื้อฉ่ำๆแบบนี้นะฮะให้ดูนะครับและนี่คือบรรยากาศภายนอกนะครับยามค่ำคืนนะฮะตอนนี้ก็ผู้คนบางตาเพราะว่ามันประมาณ5ทุ่มแล้วครับมากินช้าไปนิดนึงครับก็กำลังเก็บร้านพอดีนะครับนี่ครับน่ากินไหมฮะโอ้เนื้อฉ่ำนะครับกับทีโบนสเต็กครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทัพชนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ